สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับในศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเยผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมการพัฒนายานยนต์ด้วยพลังงานไฟฟ้าเมื่อวันที่27มกราคมว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งการจราจรหรือสอน,นคนะครับ นำเสนอการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าทั้งทางถนนทางรางและทางน้ำเพื่อเร่งลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่น PM 2.5เบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยมอบให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดอัตราภาษีรถยนต์โดยส่งเสริมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเช่น กำหนดอัตราภาษีให้เหมาะสมตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และขนาดของเครื่องยนต์ 2. ยกเว้นภาษีประจำปี3-5ปีแรกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทั้งนี้นะครับยังมอบให้กรมเจ้าท่าพัฒนาและส่งเสริมการใช้เรือไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยให้ครอบคลุมทั้งมิติการขนส่งมวลชนและการท่องเที่ยว ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนไปพร้อมกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปได้วยความถูกต้องตามหลักธรรมมาพิบาล นายสักสยามยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจะให้กรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดดำเนินการให้การนำระบบ e-V พลังงานแบตเตอรี่บนรถไฟนะครับมาใช้กับรถไฟไทยรวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อ,อก,กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปนด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและมอบให้ทางสนขอประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงมหาไทยกระทรวงพลังงานในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าโดยเบื้องต้นให้ประสานกระทรวงพลังงานในการเตรียมพร้อมและสำรวจป,ปริมาณความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์เพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตในศักสยามยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าสอนนขอ ได้นำเสนอสถานการณ์พลังงานของไทยในช่วงปี2,539ถึงปี2,562พบว่ามีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสาขาขนส่งและสาขาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคขนส่งที่มีสัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป94.8%ก๊าซธรรมชาติ5.09%และไฟฟ้าเพียง0.059% สำหรับรถนะครับที่คาดว่าจะสามารถพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าได้ก่อนคือรถโดยสารระหว่างเมืองระยะทางวิ่งประมาณ200ถึง250กิโลเมตรต่อเที่ยวและรถโดยสารสาธารณะในเมืองและควรมีมาตรการผลักดันการช่วยเหลือจากภาครัฐตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย 1. การส่งเสริมการลงทุนให้ผู้ประกอบการแบตเตอรี่ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถโดยสารไฟฟ้าผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI 2. ยกเวน้นภาษีนำเข้าและาภาษีสภาสามิตรของเซลล์แบตเตอรี่ให้ผู้ประกอบการผลิตแบตเตอรี่ที่ได้รับการส่งเสริมผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI 3. กํกำหนดอ,อัตราค่าไฟฟ้าคงที่สำหรับรถโดยสารไฟฟ้า C. การสนับสนุนการลงทุนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการตามสัดส,ส่วนมูลค่าการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เหมาะสมและ 5. การเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานกฎระเบียบ เรามาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเป็นรายงานข่าวจากกรุงเทพธุรกิจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะกรรมการการ,การปฏิรูปด้านพลังงานด้านแผนลงทุน2ล้านล้านบาทฟื้นเศรษฐกิจไทยนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะร่วมกับประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ13คณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาว่าการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงส่วนใหญ่ได้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนื่องจากเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง13ด้านซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสําคัญรวมทั้งสิ้น62กิจกรรมนะครับ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะรายงานให้รัฐสภาทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป และนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงที่ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจในกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนโดยให้มีการระบุเป้าหมายความสำเร็จระยะเวลาแล้วเสร็จและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งจะสามารถติดตามเร่งรั ความคืบหน้าตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด นายพรชัยรุจิประภาเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานนะครับได้กล่าวว่าได้นำเสนอประเด็นเร่งด่วนในการปฏิรูปด้านพลังงานในส่วนที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆรวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของประเทศให้ดีขึ้นจากปัจจุบันประกอบไปด้วยการลงทุนซึ่งในสาขาพลังงานและปริโตเคมีจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณ2ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นการลงทุนในส่วนของอุตสาหกรรมปริตโตเคมีระยะที่4ที่เหลืออีก1 000, 000, ล้านล้านบาทเป็นการลงทุนในโครงการอื่นๆของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าซึ่งการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนในช่วงนี้ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถพลิกฟื้นได้เร็วขึ้น และนอกจากนี้นะครับอีกส่วนที่ได้เสนอให้มีการเร่งรัดให้รัฐบาลตัดสินใจทางนโยบายให้มีความชัดเจนคือเรื่องของการส่งเสริมรถไฟฟ้าหรือ E ีวีทั้งรถยนต์รถโดยสารและรถบรรทุกซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งรัดส่งเสริมเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5นะครับโดยสิ่งที่ภาครัฐต้องทำให้ชัดเจนคือการตั้งเป้าหมายและทำแผนงานต่างๆในการทำงานให้เป็นไปนในทางทิศทางเดียวกันเช่นการกำหนดแผนการลงทุนในสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีการใช้และผลิตในประเทศส่วนเรื่องของราคารถยนต์ไฟฟ้านะครับที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ ควรจะมีการใช้มาตรการภาษีในการส่งเสริมให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดต่ำลงเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้นซึ่งจะช่วยส่งเสริมดีมา์ในประเทศช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมด้านนี้ในประเทศไทยเติบโตได้รวดเร็วมากขึ้น เรามาปิดท้ายกันที่เรื่องราวการนำสายไฟลงดินของพัทยานะครับเป็นรายงานข่าวจากเพจเทศกิจพัทยาซึ่งถนนในพัทยานะครับในวันที่1กุมภาพันนี้จะมีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบลิลใต้ดินถนนวอลกิ้งสตรีทในเมืองพัทยา เมื่อวันที่27มกราคม2564ในเวลา14นาฬิกาณห้องประชุม131ในายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1ถนนวอ k i n g งสตรีทโดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาหัวหน้าส <vari> ่วนราชการผู้ประกอบการวอลกิ้งสตรีทบริษัทผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายสนธยาได้กล่าวว่าในการประชุมวันนี้เป็นการชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างและเทคโนโลยีในการทำงานเพื่อทำความเข้าใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันโดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่1กุมภาพันธ์2564นี้แล้วจะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับเพื่อหวังให้ถนน Walking s t r e e t มีทัศนียภาพงดงามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนต่อไป ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆสามารถติดตามได้ทาง Our Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง Our ฟ u t u r e ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ